มาแล้วมาแล้วนะครับชาวลัคนาราศีกันกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันที่เท่าไหร่ล่ะจันที่4กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม4 5 6 7 8 9 10นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันในสัปดาห์หน้าอานะครับ ต้องบอกกับชาวกันอย่างนี้ก่อนว่าดาวมนุษย์ยูนะได้ย้ายราศีนะครับไปอยู่ในเรือนสุภะในชะตาของท่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้ามนุษย์ยูนั้นก็อยู่กับดาวศุกร์ในเรือนสุภะซึ่งแปลความหมายถึงสิ่งที่ดีงามความสําเร็จต่างประเทศนะครับแล้วก็ หมายถึงชื่อเสียงด้วยในเรือนนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือดาวเจ้าเรือนของคุณก็คือดาวพุธเนี่ยได้ได้อยู่ในตําแหน่งที่เขาเรียกวงฟ้าก็คือในเรือนการงานแล้วก็ไปเป็นกเกษตรตราธิปดีอยู่กับดาวอาทิตย์ที่เป็นราชาโชคในเรือนการงานอธิบายความมาทั้งหมดตรงนี้อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีเกันนะครับว่า เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกันนะครับจะได้รับความสำเร็จนะครับในเรื่องของงานเป็นอย่างดีเป็นความสํำเร็จที่อยู่บนบรรทัดฐานที่คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นความสํำเร็จที่คุณจะได้รับเอ,อ่อเขาเรียกว่าแรงผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีในวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพุธ 3วันนี้เป็น3มวันที่ดีมากของชาวลัคนาราศีกันแล้วก็เป็นนะครับสมวันที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นหยิบจับอะไรดูเหมือนกับมันได้รับสิ่งที่ดีแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยเฉพาะนะครับย้ำอีกครั้งว่าผู้หลักผู้ใหญ่นั้นให้การสนับสนุนดีมันจะมาติดขาดเอาก็วันพฤหัสนะครับวันที่คุณมีความรู้สึกว่า ติดต่ออะไรมันติดขัดไปหมดมันอึมอึมอึมมันเซ็งเซงมันเบื่อเบื่อแล้วก็มันมีความรู้สึกอารมณ์มันไม่ค่อยดีอ่ะนะไปสังเกตดูในวันพฤหัสนะครับคิดจะอ่านอะไรก็มืดแปดด้านแล้วก็มีความรู้สึกอึดอัดใจกับสิ่งแวดล้อมอึดอัดใจกับคนที่เราติดต่องานด้วยไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ในวันพฤหัสมาถึงวันศุกร์นะครับก็จะกลับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเป็นวันที่คุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงิน เป็นวันที่คุณจะมีโชคดีในเรื่องของทรัพย์ส,สินเงินทองติดต่องานประสานงานอะไรก็แล้วแต่มักจะได้รับโชคดีนะครับในวันศุกร์วันเสาร์ก็สบายๆชิวๆเพราะเผวันเสาร์นี่ชาวลัคนาราศีกันอาจจะได้เดินทางไปทําบุญที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้นะครับมาถึงวันอาทิตย์ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สบายๆชิวๆฉะนั้นถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณก็จะสังเกตได้ง่ายๆว่าวันพฤหัสเป็นวันที่ไม่ดี นะครับแบดลักเลยนะครับ1วันในสัปดาห์หน้าฉะนั้นทําอะไรขอให้เลี่ยงวันพฤหัสนะครับพอนอกจากไม่สําเร็จแล้วถ้าคุณดันทุลังทําไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดอุปสรรคตามมาภายหลังแล้วก็เป็นอะไรที่ทำทาให้เราเองแม่มยุ่งยากใจชิบหายเลยนะครับในวันพฤหัสนะไปดูให้ดีเถิดนะครับอีกดาวหนึ่งนะครับที่ให้ความสําเร็จอย่างดีนั่นคือดาวศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเป็นกเกษตรราธิบดี ร่วมกับดาวมนุษย์อยู่นะใครที่เป็นชาวลัคนาราศรีกันและทํางานติดต่อทางไกลต่างประเทศโอ้โหความสําเร็จดีมากเลยนะความสําเร็จดีมากเลยใครที่ทํางานติดต่อทางไกลหรือต่างประเทศเนี่ยจะได้รับความสําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจมากๆนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับในสัปดาห์หน้านะนะดาวความรักก็ยังยังส่งผลในทิศท,ทางที่ดี ใครที่เราเคยคุยหรือคบหากันอยู่แล้วห่างหายกันไปก็มีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ข้อแปลกอีกอย่างหนึ่งคือดาวพฤหัสนั้นไปโยกกับดาวสุรและดาวมนุษย์อยู่สำหรับชาวลัคนาราศรีกันที่ยังโสดนะนะครับหรือโสดหรือไม่โสดก็ไม่รู้ละ่ะเออมีโอกาสจะพบรักจากโลกโซเชียลโลกออนไลน์ด้วยนะให้ไปสังเกตกันดูให้ดีเลยในสัปดาห์หน้านี้นะครับ ส่วนคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วสัมพันธภาพยังดำเนินไปได้อย่างดีต่างฝ่ายต่างก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะนี่คือสิ่งที่อาจจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันสำหรับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านะครับสุขภาพร่างกายก็ระวังเกี่ยวเรื่องปวดเมื่อยนะเมื่อยหัวเข่าปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยครับนี่แหละครับแล้วก็อย่าไปออกกำลังกายที่มันโลดผลเกินไปนะให้คำปรึกษา ห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีสเสริมดวงชะตา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Masterming 6 66 66 6 6 6